กราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกตัวสังฆมณฑลก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายทั้งที่ใกล้ที่ไกลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลง ก็ถือโอกาสเจริญสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันหลังจากเราทำวัดเย็นบางวันก็เจริญพระพุทธมนต์บางวันเราก็ได้สวดบทพระธรรมพิเศษเป็นเหมือนกับการศึกษาอันนี้จะต้องเข้าใจเป็นเหมือนกับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านบทสวดมนต์ดังนั้นเราสวดเราจะไม่สวดธรรมดา จะไม่คิดว่าสวดพอมัน เสร็จกิจวัตรเสร็จกิจกรรมไปวันๆ แต่ให้ถือว่าเป็นการศึกษาด้วยศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ทำไมเวลาพูดเล่นพูดเรื่องอื่นทำไมมันไม่เป็น พยามาลนี่เอาทุกเหตุการณ์เลยเนาะสมชื่อว่ามารจริงๆเราสวดไปแล้วพิจารณาถ้าใครที่ได้เคยศึกษาพุทธประวัติหรืออนุพุทธะยิ่งบุคคลผู้ที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกได้เรียนมหาปริญญามาได้แปลพระสูตรแปลเรื่องราวต่างๆนี่ก็จะเห็นภาพผู้ที่เคยไปอินเดียมาแล้วก็ยิ่งดีถ้าเราเข้าใจเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราสวดปั๊บนึกถึงเหตุการณ์นึกถึงสถานที่ก็จะเกิดความปราบรื้มเกิดปีติเกิดความสุขในการได้สวดบทพระธรรมต่างๆถ้าเราไม่สวดพอให้มันผ่านพ้นไปแต่อาศัยเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ได้ไตร่ตรองได้ใคร่ครวญมันจะละเอียดลงไปศรัทธาเพิ่มความเพียรเพิ่มความรู้ความเข้าใจเพิ่มการท่องบทสาธยายนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้ว่า เป็นหนทางหนึ่งแห่งการบรรลุธรรมด้วยไม่ใช่เล่นนะวิมุตตายตนะสูตรพระองค์ได้ตัดถึงเรื่องราวที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นการได้ตรัสรู้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยคือการฟังสุตตะการฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเองหรือพระสาวกหรือแม้แต่เราสนทนากันธรรมฉากัจฉาเนี่ยธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมเป็นมงคลอันอุดมมงคลนี่แปลว่าดี
แปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าประเสริฐอย่างนี้เราจึงเห็นว่าในสมัยครั้งพุทธกาลในพุทธประวัติคนฟังธรรมต่อเบื้องพระพักได้บรรลุธรรมต่อหน้าต่อตาบางทีเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนทั้งที่ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำอันนี้พิจารณาดีๆได้บางคนตั้งหน้าตั้งตามาเถียงโดยเฉพาะตั้งปัญหาถามหวังให้พระพุทธองค์จนมุมหมดปัญญาที่จะตอบคำถามนั้นบางทีก็โต้เถียงแต่ด้วยเหตุผลของธรรมที่มันเป็นจริงจริงหนึ่งเดียวไม่สามารถจะแปรเปลี่ยนหรือจะบิดพริ้วบิดเบือนแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ได้ไฟร้อนอย่างนี้จะบิดพริ้วยังไงว่าไฟไม่ร้อนหรอกไฟมันเย็นหรือไฟเพียงแค่อุ่นๆก็ไม่ได้ร้อนคือร้อนเมื่อตั้งจิตไว้ผิดความคิดมันผิดคำพูดมันผิดการกระทำมันผิดสิ่งที่ตามมาคือทุกข์แน่ๆนั่นคือสัจธรรมมันไม่สามารถจะบิดเบือนไปอย่างอื่นได้ฉะนั้นคำสอนของพุทธศาสนาจึงเป็นแต่สัจจะความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์แล้วก็เรื่องดับลงแห่งทุกข์เมื่อคนทั้งหลายได้ฟังด้วยสัจจะความเป็นจริงเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นจึงบรรลุธรรมต่อหน้าต่อตาทั้งที่ยังไม่มีศรัทธาก็มีตั้งใจมาโต้มาเถียงตั้งใจมาหักล้างก็มี สองการแสดงธรรมท่านบอกว่ามีไม่มากที่ผู้แสดงธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังเทศกำลังแสดงธรรมให้หมู่เพื่อนฟังแต่มันก็เป็นไปได้อันนั้นถ้าผู้ไปเทศไปแสดงธรรมหวังเพียงแค่ได้กันเทศได้ชื่อได้เสียงได้ลาภยศบริวารก็คงจะหวังน้อยไปไม่เคารพในธรรมเท่าที่สังเกตอาตมาผู้หนึ่งที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลศึกษาน้อยเรียนรู้น้อยเพราะคนเป็นคนขี้เกียจถ้าพูดตรงๆเวลาไปเทศไปแสดงธรรมก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่มีแต่ความหวังดีปรารถนาดีต่อผู้ฟังเท่านั้นเป็นต้นทุนแล้วก็อาศัยเหตุการณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าบรรยากาศรอบๆจะพาเราไปทางไหนแต่หลายๆครั้งที่เราแสดงธรรมไปแล้วมันลืมเนื้อลืมตัวยิ่งในสถานที่ที่เรามีความเคารพหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหมู่สงฆ์ที่มีข้อวัดปฏิบัติอันดีญาติโยมผู้มีศรัทธาเนี่ยมันจะหลอมเราไปในตัวเป็นอัตโนมัติเลยในขณะนั้นเราจะตั้งอกตั้งใจปารภธรรมพูดธรรมะด้วยความเคารพมีความระมัดระวังพร้อมกับความหวังดีต่อผู้ฟังจะบอกว่ามันมีสมาธิในตัวก็ได้มันไม่แปลกหรอกมันเป็นความจริงอยู่ที่ว่าแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็หายเราแสดงธรรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบางทีมันเพลินเหมือนกับเรานั่งสมาธิแต่มาพูดเสมอว่า
ถ้าเรามีอาการร้อนร้อนหนาวหนาววูบวูบวาบวาบเดินตกสูงตกต่ำเหมือนจะมีน้ำมูกไหลถ้าเราตั้งใจเจริญสมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สัก30นาทีส่วนใหญ่คือมันจะทุเลาหรือหายไปเลยอาการกำลังครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ แสดงธรรมก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงบวกลบบ้างเล็กน้อยในขณะที่เราพูดธรรมะไปเนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วธรรมวิจยะการวิจัยธรรมต้องขออภัยมันนั่งลำบากขอไปการวิจัยมันจะมีเหมือนสติวิ่งออกข้างหน้ามีการใคร่ครวญจับเอาธรรมะตรงนั้นมาพูดมันไม่ได้พูดไปเฉยๆเนี่ยมันรับผิดชอบด้วยก็มีการวิจัยมีการวิเคราะห์อยู่ในตัวในขณะเวลาสั้นๆนั้นมันจะลืมเรื่องอื่นเรื่องผู้คนอะไรต่างๆเรื่องราวที่เคยมากระทบจะดีจะร้ายส่วนใหญ่คือมันลืมไปเลยมาจดจ้องจดจ่ออยู่กับธรรมะที่จะพูดในขณะที่พูดไปมันก็มีหัวข้อธรรมอื่นไหลขึ้นมาขึ้นมาในความรู้สึกก็มีการวิจัยวิเคราะห์ทั้งวจีสังขารมโนสังขารจิตก็ปรุงแต่งไปด้วยคำพูดเรื่องนี้จะพูดอย่างไรจะใช้คำพูดแบบไหนมันรวดเร็วมากเลยเด้กับผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยเป็นคนแบบไหนมีสติปัญญาเท่าไรบ้านนอกคอกนาคุณตาคุณยายเด็กน้อยครูหมอตำรวจนักธุรกิจปราชญ์บัณฑิตให้มันเหมาะมันสมกับคนมันรวมทั้งหมดเลยเด้วจีสังขารมโนสังขารมันรวมไปหมด จนกระทั่งมันลืมเจ็บลืมปวดลืมร่างกายไปเลยก็มีในเวลานั้นมันมีปีติด้วยถ้าบางเวลาเนี่ยมันมีปีติมันมีความสุขกายเบาจิตเบายิ่งเรื่องราวของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เราเคารพมันผุดขึ้นมาต้องนำมาพูดประกอบยกตัวอย่างปลูกเร้าให้คนฟังได้เข้าใจบางทีเลยไปถึงพระสาวกอย่างพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระอานนท์ไปถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาบางทีเราเบาไปทั้งหมดกายเบาจิตเบาอิ่มเอิบมันเป็นบุญจะมาจึงเชื่อว่าเป็นไปได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่มันหนึ่งไม่มีสองอยู่แล้วแล้วยิ่งเราเป็นผู้พูดธรรมะปารภธรรมะเนี่ยมันได้เห็นประโยชน์ตรงนี้จริงๆว่าการแสดงธรรมก็เป็นทางแห่งการบรรลุธรรมได้ 3. การท่องบนสาธยายเหมือนเราสวดมนต์ยิ่งเราทำวัดแปรพิจารณาตามแล้วมันเห็นสัพเพสังขาราอนิจจาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงคำว่าทั้งปวงนี่คือไม่ยกเว้นอะไรเลยสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองก็คือคนเราเนี่ยหมู่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีความรู้สึกได้
เย็นร้อนอ่อนแข็งรู้หนาวรู้ร้อนดีใจเสียใจคือสัตว์ที่ยังมีชีวิตผู้คนยังมีลมหายใจยังมีสติสัมปรดีครบรู้เรื่องก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไหลไปเรื่อยๆเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็เปลี่ยนอยู่ทุกขณะจะว่าทุกวินาทีหรือย่อยลงกว่าวินาทีก็ได้มันไม่ขาดตอนในการเปลี่ยนแปลงเรานึกถึงสายน้ำสายน้ำที่มันไหลเป็นกระแสมันไม่ได้หยุดแม้แต่พักชั่วขณะชั่วอึดใจก็ไม่มีเปลวไฟก็เหมือนกัน หลอดนีออนอย่างเนี้ยมันกระพริบนะมันไม่ใช่จ้าอยู่อย่างเดียวแต่มันกระพริบปั๊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 บด้วยความต่อเนื่องด้วยความถี่เรามองไม่เห็นเองดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันแม้แต่เปลวไฟที่เราจุดเทียนหรือจุดตะเกียงเปลวไฟที่เราก่อสมฟืนขึ้นมาก็เหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยต่อเนื่องเปลวต่อกันต่อกันต่อกันตัวคือเกิดขึ้นก่อนก็ดับไปก่อนต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันอย่างนั้นสังขารที่มีวิญญาณครองอย่างคนอย่างสัตว์ก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยู่นี้เลือดก็หมุนเวียนหัวใจปั๊มออกมา ปั๊มเม็ดเลือดแดงออกมาฉีดไปตามเส้นเลือดไปถึงปลายประสาทปลายมือปลายเท้าที่สุดที่มันจะไปได้สุดปั๊บก็เวียนกลับเป็นเม็ดเลือดดำนะเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยเมื่อมันหมุนเวียนอย่างนี้สิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็แปรสภาพไปเป็นเลือดไปเป็นเนื้อไปเป็นพลังงานของเก่าก็ผุก็พังเป็นขี้เหงื่อขี้ไข่เป็นเซลล์เนื้อที่มันตายไปก็ทุกขณะก็ไหลเวียนไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองอย่างก้อนหินนี่ต้นไม้เนี่ยกุฏิวิหารอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวคือมันเป็นของตายถ้าว่าให้เราเข้าใจอย่างนั้นรถราม้าช้างก็เหมือนกันขออภัยรถเฉยๆไม่ลาเนาะม้าช้างนี่มันมีวิญญาณครองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดทุกๆเวลาเหมือนกันมีความเสื่อมสภาพไม่คงทนไม่คงที่แล้วก็มีความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองคือมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ที่มีวิญญาณครองก็คือมันทนไม่ไหวสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวคือความทุกข์นี่ไม่มีใครชอบเมื่อเราท่องบนสาธยายเราก็จะเห็นนอกจากอนิจจังทุกขังแล้วก็เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปดั่งใจอย่างที่เราอยากให้มันเป็นได้นี่คือกฎเกณฑ์ความเป็นจริงของธรรมชาตินะพูดประจำแหละโยมก็พูดได้ผมไม่ให้งอกมันก็งอกฟันไม่ให้โยกให้คลอนมันก็คลอนก็โยกก็หลุดก็ร่วงผิวหนังไม่ให้ตกกระไม่ให้เหี่ยวย่นมันก็เป็นของมันไม่ให้เจ็บให้แก่มันก็เป็นเพราะนั่นคือสัจธรรมความจริงที่มันมีอยู่คู่โลกเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง
นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเราสวดเราไม่ได้สวดเฉยๆนี่พิจารณาจะได้มากได้น้อยนี่อันหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งยิ่งเราได้มานั่งเจริญสมาธิ30นาทีชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจิตมันนิ่งมันละเอียดมันจะส่งกันและกันเด้ตั้งแต่ก่อนๆมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนี่ได้มีโอกาสนั่งสมาธิ5โมงเย็นเราเดินจงกรมนี่ศาลาอยู่ตรงนี้นี่ศาลาเล็กๆสังกะสี14แผ่นเดินจงกรมในลานมันตรงลานเรานี่แหละเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิไปพอสมควรถึงเวลาทำวัดปุ๊บบางวันนี่น้ำตามันร่วงเลยเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์นึกเห็นภาพพระพุทธองค์อย่างเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยนึกถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์นึกถึงพระพุทธองค์นั่งทรงประทับอยู่ตรงกลางมีพระภิกษุแวดล้อมมีอุบาสกอุบาสิกามาฟังธรรมเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทวดาเป็นล้านล้านนึกเห็นภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิตในใจเราความรู้สึกเอิบอิ่มปีติโอ้มันไหลเป็นสายเข้ามามันมีความสุขในการสวดมนต์ในการทำวัดสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดีแล้วคือไม่ชั่วพอดีสำหรับการดับทุกข์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ขาดไม่เกินพอดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พ้นทุกข์ทั้งนั้นสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วหลับตานึกไปถึงท่านพระโกณฑัญญะภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาไล่มาพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระอานนท์พระมหากัสสปะจนถึงหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญาพระอาจารย์สมภพหลวงพ่อประยุทธ์ในตอนนั้นนึกถึงโอ้ยมันบุญความอิ่มใจความสุขใจมันล้นเรานั่งกลางดินเนี่ยนะศาลาก็เป็นพื้นดินนั่นเด้ยิ่งเรามาสวดบทแปรเนี่ยสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งปรุงแต่งทั้งหมดทั้งมวลสังขารที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตามล้วนเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สัพเพธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัฏฐนิพพินทติทุกขเฆเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดโอ้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยความเข้าอกเข้าใจในหลักศีลหลักธรรมเราเนี่ยมันจะละเอียดไปเรื่อยไปเรื่อยนะให้เราเข้าใจอย่างนั้นว่าเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราทำเพื่อหนึ่งแหละเพื่อเกิดบุญเกิดกุศลเพื่อเจริญสติเจริญสมาธิแม้เราจะทำการทำงานบริหารวัดกวาดวิหารลานเจดีล้างห้องน้ำห้องท่าซักผ้าซักผ่อนล้างไม้ล้างมือครูบาอาจารย์ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเอามาพูดจะมาเพียงแค่เล่นๆอยู่กันเล่นๆจะได้ประโยชน์อะไรกรรมฐานก็กรรมฐานกระจอกทุดงผมก็ทุดงเล่นๆไปหากินขนมเฉยๆกินน้ำปานะเฉยๆหลวงปู่ล่าว่าไปขายตัวเขานิมนต์ไปอย่างเนี้ยไปคนเดียวก็ตามเถอะแต่มาก็โดนคำด่านี่เหมือนกันเนี้ยอย่างนิมนต์เราไปเทศไปแสดงธรรมเราไปนี่เท่ากับไปขายตัวโอ้เจ็บแสบมากอยู่เนี่ยไปเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรนั่นคือการไปขายตัวเมื่อโยมเขารู้เขาเห็นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็ตามมาตามมาถวายผ้าป่าทอดกฐินสร้างวัดสร้างวาให้นั่นคือการไปขายตั๋วยิ่งเราไม่มีคุณธรรมอะไรเลยมันก็ยิ่งโกหกยิ่งหลอกลวงมากถึงมีคุณธรรมก็ให้มันสมควรเป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนกินใช้แบบโจรกินใช้แบบลูกหนี้กินใช้แบบทายาทกินใช้แบบเจ้าของละเอียดได้ทีเนี่ยฉะนั้นการพิจารณาดีๆสวดมนต์ทำวัดเนี่ยให้มันได้เกิดความรู้ความเข้าใจการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่ากาน้ำที่ล้างมือครูบาอาจารย์เก็บเข้าห้องเสียมันเป็นความละเอียดของจิตความรับผิดชอบเด้สติสัมปชัญญะเด้ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดไปเจอขยะก็ยังไม่เก็บทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กุฏิที่ไม่มีคนอยู่มันรกเราก็ไม่สนไม่เกี่ยวมันจะมีประโยชน์อะไรลองดูสิความรับผิดชอบต่อพระศาสนาความรับผิดชอบต่อวัดวาอารามรับผิดชอบต่อหมู่คณะมันยังไม่เกิดจิตส่วนนี้มันยังไม่เกิดโอ้ยากเลยเด้ใช้คำว่ายากเติมเอสด้วยยากส์เป็นอย่างนั้นท่านเราจะต้องละเอียดพอควรมันจะสนุนกันอย่างทำวัดเนี่ยก็ทำด้วยใจศรัทธาจากการฟังจากการแสดงธรรมจากการท่องบทสาธยาย4การนำธรรมะที่ได้ฟังแล้วได้แสดงให้เพื่อนฟังแล้วได้สวดท่องบทสาธยายแล้วนำมาพิจารณามาขบคิดไตร่ตรองใคร่ครวญเรียกว่าโยนิโสมนสิการนำมาขบคิดยิ่งเราได้เจริญสมาธิ
ไม่ว่าจะเดินจงกรมก็ตามนั่งภาวนาก็ตามหรือทำการทำงานก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอเสมอเมื่อเราบางทีได้นำข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้พูดได้กล่าวได้อ่านได้อะไรมาทบทวนมาใคร่ครวญจิตที่มันจดจ่ออยู่กับการพิจารณาธรรมเสมอเนี่ยมันจะทำให้เรารู้เกิดความรู้ที่พิเศษอันนี้ต้องขออภัยเล่าบ่อยๆอยู่บางวันเนี่ยมันแป๊บขึ้นมาแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นมานานแล้วแหละแต่ก่อนเนี่ยว่าที่ได้เขียนคำกลอนแต่มันไม่ค่อยเขียนไม่ชอบเขียนอะไรไม่รู้ถ้าเป็นคนชอบเขียนเนี่ยมันจะมีคติธรรมเต็มวัดป่านนกุลมเลยนี่เวลาเราอยู่เงียบๆคนเดียวหรือนอนหลับไปตื่นขึ้นเวลารู้สึกตัวตื่นปั๊บจิตดวงแรกความรู้สึกแรกนั่นนะมันจะมีแต่คำคมที่เป็นจะเรียกว่าปริศนาธรรมไหมมันเป็นภาษิตเลยมันคมมากกิเลสนี่เฉือนขาดเป็นสะบั้นเลยแหละแต่ไม่ค่อยเขียนไม่ค่อยเขียบทุกวันนี้มันก็ไม่มีไม่เกิดก่อนมันจะเกิดบ่อยๆเพราะการได้เจริญสมาธิได้ภาวนาเนี่ยมันยังไม่มีงานยุ่งไม่ต้องคุยกับใครมากไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะนี่ผู้บวชใหม่เนี่ยพระหนุ่มเนนน้อยเนี่ยถ้าเชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ใช่คนมึนอย่างเดียวหาแต่เรื่องเล่นหาแต่เรื่องสนุกสนานเฮฮาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรเลยนะไม่ว่าที่นี่ที่ไหนฟังอยู่ทั่วโลกทั่วจักรวาลเนี่ยถ้ามัวแต่เล่นจับกลุ่มกันเฮฮาแล้วก็เรื่องไร้สาระมาพูดกันถือโทรศัพท์ก็มัวแต่ก้มหน้าแต่ก่อนมันไม่มีเลยนะโทรศัพท์นั่นช่วงมีแรกๆก็ให้เปลี่ยนกันถือให้โยมถืออยู่ที่บ้านก็มีเราจึงไม่ต้องรับรู้อะไรมีแต่เรื่องราวของการภาวนาการทำงานอย่างเดียวจิตชนิดนั้นอารมณ์แบบนั้นมันเกิดมันอาจจะสงบตอนเราหลับก็ได้เพราะเวลาเรานอนเราก็ดูลมหายใจไปดูลมหายใจไปเมื่อเราหลับจิตก็อาจสงบเป็นสมาธิมากบ้างน้อยบ้างเมื่อรู้สึกตัวตื่นปั๊บมันผุดขึ้นมาจิตดวงแรกมันหยิบหัวข้ออันใดอันหนึ่งหัวข้อธรรมขึ้นมาแล้วมันจะเป็นประโยชน์มากทำให้ใจเราโล่งนำมาพูดให้คนฟังมันก็เหมือนกับภาษิตอย่างหลวงปู่ชาติดไว้ที่วัดหลวงประพงษ์เนี่ยก็แบบนั้นขณะแห่งการปฏิบัติคือขณะแห่งการตรัสรู้มันก็เกิดขึ้นแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกันความทุกข์ที่ถูกกำหนดรู้เป็นปากประตูแห่งพระนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่ไปนั่งคิดไอ้พวกนั่งคิดนี่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงไอ้นั่งคิดเอาเนี่ยแต่สิ่งที่เราประทับใจก็คือมันผุดขึ้นมาเองเราเลิกจากการนั่งสมาธิทำงานไปหรือเราตื่นจากหลับยังไม่ออกจากที่นอนรู้สึกตัวปั๊บแล้วมันผุดปั๊บขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนั้นการใคร่ครวญพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิการเป็นทางหนึ่งแห่งการบรรลุธรรมอันสุดท้ายเลยหมดทางแล้วก็คือเจริญสมาธิมาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายบอกว่าสำคัญไหมก็สำคัญที่สุดเหมือนกันเพราะมันจะเกื้อกูลทั้งหมดแอบอิงอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นจึงอยากให้พระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมทุกคนนาคก็เหมือนกันเนี่ยพระคุณเจ้านี่ต้องเป็นแนวหน้าต้องเป็นแบบอย่างนี่อาจารย์สายัน24พรรษาแล้วเป็นพระมหาเถระเอาใจใส่งานพระอาจารย์สั่ง ฉันเสร็จเอาบาตรไปเก็บก็เดินเข้ามาพาพระน้องนุ่ง
ทำงาน2วันแล้วนี่ตัดไม้ต้นไม้ที่มันตายบนลานธรรมนี่วันนี้ก็ข้างกุฏิที่ไม้มันล้มทับกุฏิพระอาจารย์ตอนเย็นมาบ่าย3มาก็มากวาดรอบโรงน้ำปณะถูพื้นโรงน้ำปณะแล้วก็ไปกวาดหอโป่งนั่นนี่คือกิจวัตรไม่ได้ถือยศถือตำแหน่งว่าเราบวชมานานเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้นำหมู่คณะทำเพื่อลดเพื่อละแล้วเราถ้าเป็นพระหนุ่มเนนน้อยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แล้วมันจะมีความเจริญได้ยังไงไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาแต่ความขี้เกียจเอาความสนุกสนานไปไปหาเพื่อนหาหมู่คณะก็เพียงแค่ไปเล่นไม่ได้ขัดไม่ได้เกลาไม่ได้พัฒนายกระดับดวงจิตดวงใจตนเองถ้ามันได้ข้อวัดกิจวัตร10อย่างให้ท่องก็ท่องไม่ได้ครึ่งๆกลางๆขาดขาดวิ่นวิ่นอธิบายก็ไม่ได้นั่นแล้วมันจะได้อะไรงั้นเราก็ต้องใส่ใจเรื่องอย่างนี้มันจะนำให้บุญกุศลเรามากขึ้นความเป็นพระเป็นเนนเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นงดงามยิ่งขึ้นนี่ความหมายที่เล่าให้ฟังเรื่องการทำวัดเนี่ยเนาะก็เลยล่ามมายาวๆยาวๆเนี่ยอันนั้นจึงเป็นความปรารถนาว่าทำอย่างไรเนาะหมู่พระสงฆ์องค์เนนเราทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะมีความงดงามมีความงดงามส่วนตัวก็ตามส่วนรวมก็ตามความอดทนขันติอดทนต่อคำบอกคำสอนสำคัญเนี่ยอันตรายของภิกษุที่บวชใหม่หรือบวชเก่าก็ตามที่ทนไม่ได้เนี่ยอดทนต่อคำสั่งคำสอนไม่ได้เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ปากแก่ท้องอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เป็นอันตรายอันตรายในที่นี้ถึงไหนล่ะสึกก็ได้มีโทษหนักถึงกับลงนรกก็ได้มันไม่ใช่เล่นๆเนี่ยครูบาอาจารย์ที่นี่สอนบอกเขี่ยวเข็นในข้อวัดปฏิบัติตามจี้ขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกหนีไปที่มันสนุกดีกว่าไปที่ที่ไม่มีใครบอกใครสอนอยู่แต่เพื่อนเราอยากนอนก็นอนอยากตื่นก็ตื่นอยากฉันก็ฉันเจริญไหมแบบนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกผู้หวังดีหวังเจริญเขาจึงเข้าหาครูบาอาจารย์ยิ่งบอกยิ่งเตือนยิ่งชี้ยิ่งทรมานทรมานเราเนี่ยการทรมานคือการพัฒนาเราให้มันไปได้เร็วที่สุดอย่างโยมเข้ามาวันนี้จากอำเภออาจสามารถเขาเชื่อฟังครูบาอาจารย์แค่ไหนเนี่ยมาวันก่อนเนี่ยว่าจะมาอยู่ร่วมทำวัดเย็นแต่วัดอุณหภูมิไม่ผ่านสองรอบสามรอบไม่ผ่านสุดท้ายเขาก็ไปนอนในเมืองก็เกรงใจด้วยพอมาวันนี้ก็ลาครูบาอาจารย์มาวันเดียวแต่มาชวนอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันก็ได้ที่พักที่หลับนอนมันมีพ่อเขาบอกว่ายังไงลาพระอาจารย์มาแค่วันเดียวเสียดายมากลามาแค่วันนี้เป็นแม่ชีเป็นโยมเนี่ยอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่งแม่ชีสองแต่นั่นคือความเคารพเชื่อฟังในครูบาอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้เจริญไหมเราก็ลองคิดเอาว่าถ้าบุคคลมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์หรือลูกหลานที่เคารพต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายมีความกตัญญูคือเชื่อฟังเนี่ยเขาจะเจริญหรือเสื่อม
แต่ถ้าคิดเองเออเองประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนจะเจริญไหมทีนี้ตัวความเคารพความยำเกรงในครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราอ่อนโยนความเจริญเนี่ยมันมีแน่ถ้าครูบาอาจารย์สอนจริงจังเอาหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าคำบอกคำเตือนที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยเนี่ยแต่ถ้าความเอกเกริกเฮฮาสวนเสสนุกสนานกันมันไม่ใช่ธรรมวินัยไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเรายังหลวมมากมากเลยดอกถ้าจะพูดถึงพระพุทธองค์ได้ที่บอกว่าอาการหัวเราะเนี่ยอาการเราหัวเราะที่เราหัวเราะกันเนี่ยเป็นอาการของทารกในธรรมวินัยขัดเราขนาดไหนถ้าเราสนุกสนานหัวเราะคลื่นเครงกันเนี่ยเป็นอาการของทารกในธรรมวินัยการร้องเพลงเป็นอาการร้องไห้ในธรรมวินัยฟ้อนรำดีดดิ้นเต้นสนุกสนานกันนี่เป็นอาการของคนบ้าในธรรมวินัยแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราลองนึกว่าความงดงามความสงบความนิ่งของพระพุทธเจ้าของพระสาวกพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์หรือแม้แต่ชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาเรานึกถึงไปถึงแม่วิสาขานายสุทัศน์อนาถะอย่างเนี้ยจะงดงามขนาดไหนจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะจาจะดื่มจะกินเนี่ยจะงดงามขนาดไหนพวกเราถ้าหวังความเจริญหวังความงามความเจริญงอกงามในศีลในธรรมหวังหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดรอดพ้นไปจากอบายภูมิเนี่ยเราจะเชื่อใครจะทำอย่างไรนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทอย่างมากอยู่นะเป็นเรื่องต้องจริงจังอยู่มากอยู่นะถ้าเพียงแค่มารยาสาไถเพียงแค่การแสดงเนี่ยเหมือนหมอลำมาแสดงหน้าเวทีหลังเวทีก็เป็นอีกอย่างลิเกเล่นหน้าเวทีก็เป็นอย่างนั้นหลังเวทีก็เป็นอีกอย่างมันก็จะเจริญไม่ได้งอกงามไม่ได้วันนี้มันยังไม่ดีพอยังมีการขาดเกินๆหลงลืมก็อาศัยกัลยาณมิตรนี่แหละอาศัยเพื่อนอาศัยพ้องทั้งหลวงปู่หลวงตาพระหนุ่มเนนน้อยครูบาอาจารย์ผ้าขาวแม่ชีอยู่ด้วยกันอาจารย์ก็หวังอย่างนั้นปี2564เนี่ยให้เป็นปีที่เราพยายามที่จะยกจิตใจตนเองให้มันสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาให้มันงดงามขึ้นกว่าที่ผ่านมาให้มันสะอาดขึ้นกว่าที่ผ่านมาให้มันมีความสงบมีความร่มเย็นมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงยิ่งกว่าที่ผ่านมานะทบทวนตนเองดูตนเองให้ชัดดูตนเองให้ออกถ้ามีเพื่อนเตือนครูบาอาจารย์เตือนเนี่ยพิจารณาว่ามันจริงไหมถ้ามันไม่จริงก็แล้วไปถ้ามันจริงก็ต้องปรับแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครจะช่วยใครอย่างมากก็เพียงผู้ชี้เพียงผู้บอกญาติโยมก็สามารถที่จะเตือนพระสงฆ์องค์เนนได้มันสะอาดจริงๆนะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความสะอาดเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดงดงามแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเพียงแค่อยู่ไปวันๆก็เสียชาติเกิดเฉยๆนะ
วันนี้ถือโอกาสเล่าเรื่องนี้เราพูดถึงการทำวัดเราทำให้มีความจดจ่อทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งอกตั้งใจถ้าเราจะพูดถึงว่ามันได้อานิสงส์แค่ไหนก็อย่างที่ว่ามาทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจได้กล่าวคำสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์บุญกุศลมันเกิดเต็มจิตเต็มใจอยู่แล้วแม้มันไม่ได้เข้าใจทำไม่มีความพิเศษอะไรที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ทุกคำที่เราพูดออกมาด้วยความศรัทธาเนี่ยมันเป็นพุทธานุสติเด้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นสัมมาวาจาด้วยเพียงแค่เรามีพุทธานุสติอย่างเดียวเราก็พ้นจากอบายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยนะไม่ใช่โกหกได้นี่มีธรรมานุสติอย่างเดียวก็ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วแม้เป็นปุถุชนอยู่เนี่ยมีสังฆานุสติระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์แม้แต่สมมุติสงฆ์ นึกถึงพระลูกพระหลานเราห่มผ้าจีวรธงชัยของพระอรหันต์ใจเราก็มีความสุขนี่ใจไม่เศร้าหมองนี่จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็ย่อมเป็นอันหวังเรานึกถึงพระถึงเนนพระลูกพระหลานเนนลูกหลานเราหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเพียงแค่นึกถึงท่านมันก็เกิดปีติเกิดความอิ่มใจสุขใจเห็นไหมโกหกเมื่อไหร่ล่ะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเมื่อเราจดจ่ออย่างนั้นอย่างน้อยๆก็บุญเกิดบุญเกิดกุศลคือความฉลาดมีความเข้าใจละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็มีถ้าเราจะสวดมนต์แบบไม่เอาความหมายมีสติที่ขากรรไกรอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโบริสาธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติเรามีสติรู้ที่ขากรรไกรที่ขณะพูดครับๆมีสติจดจ่อเพียงแค่นี้ก็สามารถเป็นสมาธิได้บางทีมันสงบอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ทิ้งนะคือทำทุกครั้งให้มันเกิดบุญเกิดกุศลจริงๆกวาดใบไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะขุดก้น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 ลงไปจนมันหลุดมันร่อนหมดนั่นบอกเสมอมีสติที่ปลายไม้กวาดที่ทางมะพร้าวเนี่ยกวาดไปก็รู้มีสติไปไว้ที่ปลายไม้นั่นแค่แค่ไม่ต้องไปเน้นดันลงไปกวาดเบาๆเขี่ยเอาแค่ใบไม้ข้างบนมีสติตรงนั้นปื๊ดปื๊ดเอี้ยวตัวเหวี่ยงแขนเป็นการออกกำลังบริหารกายไปด้วยความสะอาดก็ได้ถ้าเราไม่กดตาดเนี่ยไม้กวาดเรามันก็จะทนก็ใช้ได้นานมีประโยชน์ไปทั้งหมดสติก็ได้บุญก็ได้หนทางก็สะอาดไปด้วยวัดก็สะอาดไปด้วยร่างกายก็แข็งแรงไปด้วยนี่ถ้าทำเป็นให้มันเกิดประโยชน์มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทำไปด้วยความโกรธเพื่อนไม่มาช่วยก็หงุดหงิดไปด้วยบ่นไปด้วยพึมพำไปด้วยบาปก็เกิดเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าเดิมมันต้องมีปัญญาดิวันเวลาของชีวิตมันยิ่งน้อยนะพระคุณเจ้าวันเวลาของชีวิตมันยิ่งน้อยให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตหมดไปกับการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสร้างสรรค์บารมี
วันนี้พระอาจารย์สายันพาพวกเราสวดบารมี30ทัศน์ตั้งแต่บารมีพื้นๆธรรมดาจนถึงบารมีสูงขึ้นไปอุปปารมีปรมัตถบารมีบารมีที่ละเอียดสูงสุดขึ้นไปเนาะวันนี้อากาศมันหนาวเกินแล้วล่ะเย็นอย่าเยือกถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ตรงนี้เขาคงจะประมาณ9หรือ10องศานี่แหละถ้ามีโอกาสจะซื้อมาไว้อยู่ให้ได้เห็นว่าในพื้นที่เรามันเป็นอย่างไรแต่ในเครื่องมือในโทรศัพท์มันเป็นภาพรวมมันเป็นภาพรวมมันไม่ใช่ในที่อย่างที่เราอยู่เราอยู่ในป่ามันเย็นๆแต่มาว่าอาจจะประมาณ8หรือ9องศาเลยเวลาเนี่ยนะก็คงต้องพักผ่อนนะห่มผ้านุ่งห่มผ้าให้มันอบอุ่นภาคเช้ามานั่งสมาธิตรงนี้อีกเหมือนเดิมเนาะเอาผ้าห่มมาด้วยจะมาอาจจะไม่สะดวกเพราะมันบวมมากมันนั่งขัดสมาธิลำบากมากเลยเขาคงจะอยู่ที่กุฏิพระคุณเจ้าก็ให้มากันทุกรูปเด้อนะมาฝึกมาฝนมาภาคมาเพียรให้มันเกิดขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาอุเบกขาให้มันได้ทั้งหมดนะฝึกให้มันเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งขึ้นมาบ้างนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งที่อยู่ที่วัดป่าโนนกุดลมแห่งนี้หรืออยู่ที่ใกล้ที่ไกลสปป.ลาว กัมพูชาพม่าหรือในต่างแดนในต่างประเทศฝั่งยุโรปอเมริกาเผื่อเปิดมาเจอมาพบมาเห็นฟังกันรู้เรื่องเข้าใจก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลในกิจกรรมที่วัดป่านนกุหลมได้ทำในค่ำคืนวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงโปรดเมตตาประทานพรให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุญาติโยมกับพระเลือกประชุมซะครูบาแจ็คไปนำสหายมาได้ผมว่านี่หนักอยู่แล้ว